ปากท้องต้องรอดกับชีวิตติดดินยกกำลังสองพร้อมเปิดร้านสร้างไอเดียทำมาหากินกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยุคโควิด-19 นั้นกระทบต่อหลายด้านเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพค่ะหลายคนจะซื้ออาหารการกินแล้วคิดแล้วคิดอีกแพงไปหรือไม่แต่หากผ่านไปร้านนี้ร้านข้าวแกงที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแค่คุณผู้ชมเห็นแค่ป้ายชื่อร้านเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคุณผู้ชมจะไม่คิดไม่ลังเลเลยค่ะขับผ่านไปต้องเบรกรถดังเอี๊ยดแวะเข้าไปกินกันที่ร้านนี้ค่ะเมื่อขับรถผ่านมายังถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่แหละค่ะต้องสะดุดตากับป้ายร้านข้าวแกงคนจน20บาทแถมข้าวหอมมะลิฟรี1จานทีมข่าวไทย PBS เลยนะคะไม่รอช้าเรื่องกินนี้ดิฉันไวค่ะขอเข้าไปพิสูจน์ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อพี่สุชาติบุญสาครอายุ35ปีที่คอยให้บริการลูกค้าพร้อมกับแนะนำเมนูต่างๆมากกว่า10เมนูค่ะเจ้าของร้านบอกกับเรานะคะว่าเพิ่งเปิดร้านมาได้แค่2เดือนเองในระแวกนี้มีร้านนี้ร้านเดียวค่ะที่กล้าขายข้าวแกงในราคา20บาทและไม่ได้ตักอาหารราดข้าวเหมือนร้านอื่นๆนะคะสาเหตุที่ขายถูกๆแบบนี้ก็เพราะว่าลูกน้องเนี่ยเคยไปกินข้าวแกงร้านอื่นๆไปกัน 5-6 คนค่ะคุณผู้ชมจ่ายไปเท่าไหร่รู้ไหมคะจ่ายไป 300-400 บาทเลยทีเดียวเรียกว่ายิ่งกินยิ่งจนเกิดแรงบันดาลใจให้เปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูกขึ้นมาเพราะว่าอยากช่วยคนที่ลำบากเนี่ยแหละค่ะก็ 5-6 คน 300-400 อ่ะพี่ของผมเต็มที่ 5-6 คน100กว่าบาทอิ่มเลยชากันเลยใช่เห็นบอกว่ามีการแก้เคล็ดครับครับมันยังไงคะก็คือไม่ต้องจ่ายผมเยอะไงพี่เหลือตังค์ติดกระเป๋าครับใช่ใช่เราไม่ต้องซื้อเยอะเนาะครับเขาก็ดีใจนะเข้ามาตกใจว่าจ่ายแค่นี้เองกับข้าวขนาดนี้ส่วนเมนูแนะนำของร้านนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้องไปลองค่ะคือผัดพริกแกงปลาดุกเจ้าของร้านบอกว่าหาทานที่ไหนไม่ได้แล้วนะโอ้โหหน้าตาดีด้วยแล้วก็ให้ปริมาณเยอะแบบนี้แต่ว่าที่กล้าขายเพราะว่าเจ้าของร้านมีบ่อเลี้ยงปลาดุกเองหากินกลับไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะห่อใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านได้อีกด้วยค่ะจ่ายเพียง20บาทกินไม่หมดสามารถห่อกลับไปได้ด้วยนี่คือสโลแกนของร้านเลยนะคะยิ่งกินยิ่งรวยค่ะสำหรับร้านนี้เปิดได้ไม่นานก็จริงแต่ว่าตอนนี้คนไปอุดหนุนกันคับข้างเลยค่ะหากไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆตรงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็ติดต่อไปยังเพจ Facebook ที่เราขึ้นให้ได้ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะไปเจอพ่อค้าใจถึงแล้วใช่ไหมคะขาย20บาทอีกที่หนึ่งดิฉันก็พาไปดูแม่ค้าใจถึงกันที่ตลาดด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้านนี้ก็ขายแกงถุงเหมือนกันขายในราคา20บาทอิ่มจุกๆเน้นๆเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะร้านขายข้าวแกงร้านนี้เป็นร้านของนางสาวนริศราแซ่ลิ้มเปิดร้านขายแกงถุงที่ตลาดด่านช้างค่ะมีเมนูให้เลือกอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะ10ถึง15เมนูดูสิคะแม่ค้าขายอาหารตักใส่ถุงแบบนี้เน้นๆให้อิ่มกันจุกๆด้วยราคาทั้งร้านเพียง20บาทเท่านั้นที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมรสชาติอร่อยเน้นด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพปริมาณเยอะเกินราคาค่ะจนมีลูกค้ามาอุดหนุนกันหมดทุกวันเลยเจ้าของร้านเล่าค่ะว่าได้เริ่มอาชีพขายอาหารมาประมาณ4เดือนช่วงที่เปิดร้านใหม่ๆก็เป็นช่วงโควิด-19 นี่แหละค่ะกำลังระบาดพอดีพอดีเลยจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อก็ต้องรอดด้วยค่ะจึงขายในราคาที่เข้าถึงจับต้องได้20บาทเท่านั้นค่ะก็ค่าของชีพหรือว่าคนก็ปัจจัยการจ่ายชีพมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างงานน้อยลงมีรายได้น้อยลงอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนว่าขาย20ก็ช่วยลดค่าของชีพไปด้วยก็ถั่วเฉลี่ยนะคะก็ได้บ้างแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอแบบอยู่ได้อะเราก็ได้กินได้ใช้ด้วย
นั่นแหละค่ะแม่ค้าเห็นว่าหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพที่มันสูงเลยอยากที่จะลดค่าครองชีพลงมาตัดสินใจขายในราคาถูกสุดๆแต่ว่ายังคงปริมาณก็ยังคงได้มากเหมือนเดิมกำไรไม่ได้เยอะค่ะคุณผู้ชมคะพออยู่ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมร้านนี้ก็ขายกันตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะที่ตลาดด่านช้างไปเจอกันได้ทุกวันค่ะกินของคาวเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ของหวานกันต่อที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นเมนูพิเศษเป็นการทำเค้กขึ้นมานะคะบอกว่าเด็กพิเศษเป็นคนทำเองเลยค่ะในราคา20บาทเท่านั้นจะมีความพิเศษยังไงทั้งรสชาติและของกระบวนการทำดิฉันจะพาไปชมกันที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีด้วยกันค่ะพี่แป๋วดูอยู่พี่แป๋วดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่พี่แป๋วดูอยู่น้องต่อทำเองอะไรครับน้องต่อและเด็กพิเศษกว่า20คนภายในศูนย์เด็กพิเศษวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีจะสลับปรับเปลี่ยนมาทำขนมเค้กค่ะซึ่งน้องต่อกำลังขมักขม้นทำขนมเค้กกล้วยหอมร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญทำให้น้องต่อสามารถทำเค้กด้วยตัวเองได้หลายขั้นตอนโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดน้องต่อทำเมนูอะไรครับอันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมครับอร่อยอร่อยที่สุดในโลกคือคำยืนยันจากน้องต่อว่าขนมเค้กของเขาไม่แพ้ร้านดังๆเลยค่ะโดยมีพระครูจันทศรีรากรเจ้าวาดวัดห้วยหมูเป็นผู้ริเริ่มโครงการยอมลงทุนหมดย่ามพระซื้อเตาอบมาให้เด็กๆได้ฝึกอาชีพเสริมสร้างพัฒนาการด้านปัญญาซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดและยังเป็นทุนสำหรับเด็กพิเศษอีกด้วยถือว่าเห็นเด็กทำได้นี่เขาก็ภูมิใจแล้วล่ะเพราะว่าปกติเขาทำไม่ได้เลยเพราะสมองเขาเสียหายเยอะนี่เขาเริ่มมาพัฒนาจากเด็กเล็กๆขึ้นมาเป็นหนุ่มเนี่ยแล้วเขาทำอาชีพได้ทั้งอย่างเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะถึงจะอร่อยหรือไม่อร่อยหรือเบี้ยวบ้างอะไรบ้างถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจากที่เขากลัวคนมากใหม่ๆเนี่ยคนมาเนี่ยเขาต้องหลบหนีเลยเพราะไม่คุ้นเคยกับใครเนี่ยเขาจะไม่เข้าหาเลยกลัวร้องบางทีก็ร้องบางทีก็วิ่งไปเลยหนีหลบซุกมุมไหนมุมไหนก็หายไปเลยหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระลอก2ทำให้ญาติโยมเดินทางมาวัดน้อยลงค่ะแต่วัดต้องดูแลเด็กพิเศษไม่มีวันหยุดพักพระครูจันทศรีลากรจึงพยายามที่จะหารายได้ทำขนมเค้กขายรับจัดเวทประชุมแล้วก็ออกบิณฑบาตอาหารเพื่อนำมาดูแลเด็กๆไม่ให้พวกเขาลำบากช่วงโควิดก็โยมก็จะเดินทางลำบากแต่เด็กเราก็ต้องดูแลให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเด็กมากเลยแต่เครื่องใช้ไม้สอยอาหารการทานนี้ทางวัดต้องดูแลให้อย่างดีเลยแต่ก็ช่วงนั้นก็ข้าวสารไข่หรือเครื่อง อุปโภคบริโภคก็ขาดแคลนไปเยอะเลยแต่ทางวัดก็ดูแลเต็มที่เลยนะก็พยายามช่วยเหลือเด็กๆได้เต็มที่เพราะว่าเป็นห่วงเด็กด้วยนะสถานการณ์ก็ดูแลเด็กให้ดีที่สุดแต่พระต้องออกบิณฑบาตตอนเช้าก็นำอาหารที่โยมถวายก็ถ้าฉันเสร็จแล้วก็เอาอาหารนะมาเลี้ยงเด็กๆด้วยเพราะว่าช่วงนั้นต้องประหยัดด้วยช่วยทางวัดประหยัดเด็กๆก็ต้องประหยัดกันช่วงนั้นเพราะเด็กพิเศษต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษและก็ต้องดูแลกันตลอดชีวิตทำให้พระครูจันทศิลากรต้องการสานฝันเด็กพิเศษให้ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติจึงเป็นความตั้งใจของเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูค่ะที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้เด็กพิเศษครบวงจรขึ้นมาจากศรัทธาของญาติโยมจำนวนกว่า10ล้านบาทเพราะเด็กทุกคนเนี่ยเขาอยากเป็นเด็กปกตินะเขาอยากวิ่งเล่นอยากเตะฟุตบอลอยากไปเล่นกับเพื่อนอยากไปดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนแต่เขาเกิดมาแล้วมันอัพับเขาก็มีปมด้อยของเขาละเขาจะไปเล่นกับเด็กปกติก็โดนแกล้งเขาก็เล่นไม่ได้ละเขาก็ต้องถอยกลับมาเพื่อมาอยู่กับเด็กที่พิเศษด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจกันเขาจะอยู่ด้วยกันได้เล่นกันได้รักกันแล้วก็ผูกพันกันหลวงพ่อก็อยากจะมีให้เขามีสังคมแบบนี้แหละสำหรับเด็กที่พิเศษเขาก็อยู่กับเด็กพิเศษแล้วเขาก็จะพัฒนาวิเศษขึ้นเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่าเขาอยากมีชีวิตที่ปกติแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่เขาได้ชีวิตที่นี้
ชดเชยให้เขาถือว่าคุ้มค่ากับเขาแล้วนะแม้ศูนย์เรียนรู้เด็กพิเศษวัดห้วยหมูจะสร้างเสร็จเกือบ170แล้วแต่ยังเหลืออาคารนอนให้กับเด็กพิเศษที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะเพราะขาดแคลนงบประมาณอีก 600,000 บาทเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างทำให้วัดยังไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้มีรถซาเล้งอ่ะเคยมาครั้งหนึ่งโอ้โหโยมมาจากนครปฐมโอ้โหอันตรายมากเลยเขาบอกพ่อเนี่ยช่วยสร้างห้องนอนให้น้องๆหน่อยนะก็ลำบากอยู่นครปฐมก็ลูกก็ไม่มีที่เรียนแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วก็เด็กก็เครียดอยากจะมามีเพื่อนมีสังคมอ่ะพ่อก็เลยตั้งใจก็เลยสร้างอาคารนอนให้น้องเพื่ออยู่ต่างจังหวัดจะได้มานอนพักอาศัยได้เนี่ยก็เลยพ่อก็เลยตั้งใจหลังสร้างอาคารนอนให้น้องอยู่ตอนนี้ก็อาคารหลังนี้ประมาณงบประมาณ1,200,000ก็เสร็จไปครึ่งนึงก็600,000ก็เลย600,000อะไรลูกโอ้ขอบใจมากสวัสดีก่อนสวัสดีลูกโอ้เก่งสวัสดีพี่เขานะไปเอาให้นะให้ไปหยิบเลยไปเอาไปทำงานนะลอตเตอรี่ด้วยความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษทำให้พระครูจันทศรีลากรยังเดินหน้าที่จะสร้างอาคารนอนเพื่อเด็กพิเศษต่อไปหากใครต้องการสร้างกุศลร่วมกันสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาหรือจะเป็นวัสดุก่อสร้างก็ได้ค่ะเพราะทางวัดยังขาดแคลนอีกหลายรายการเช่นพื้นปูกระเบื้องปูนทรายและก็หน้าต่างอิ่มทั้งท้องแล้วอิ่มใจแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชมไปอิ่มบุญด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะทางวัดห้วยหมูยังเหลืออุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารนอนเพื่อน้องๆเด็กพิเศษกลุ่มเมื่อสักครู่อยู่นะคะประมาณ20คนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้างอาคารนอนด้วยกันนะคะตามเลขบัญชีของวัดห้วยหมูธนาคารกรุงไทยราชบุรีที่ขึ้นให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าหากจะสอบถามอัปเดตข้อมูลกับทางหลวงพ่อว่าตอนนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างในเรื่องของการสร้างอาคารนอนก็สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้าวาดวัดได้ทันทีค่ะในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะอากาศบ้านเราค่ะนอกจากเค้กที่วัดห้วยหมูจะเป็นสินค้าสุดพิเศษแล้วนะคะที่เห็นในมือของดิฉันอยู่ในนี้ก็เป็นสินค้าขายดีของวัดห้วยหมูอีกด้วยที่สำคัญเรียกว่าพัดเงินล้านค่ะคุณเจษดาคุณวิภาพรค่ะยังไงครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหากพัดที่ท่านเห็นอยู่นี้ถ้าคุณเห็น2คนอยู่นี้ถ้าหากถูกรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวเชื่อว่าเมื่อวานนี้ทั้งคุณวิภาพรคุณเจษดาอาจจะถูกเยอะถ้าถูกเยอะสามารถที่จะแบ่งปันลอตเตอรี่มายังที่วัดห้วยหมูได้เพราะนางจะนำไปทำเป็นทั้งพัดแล้วก็พวงหรีดแล้วก็แจกันอย่างที่เห็นบนโต๊ะคุณสองคนคุณคะขายได้อีกด้วยสวยนะสวยนะถ้าอย่างเงี้ยเท่าไหร่แพงเลยพัดเนี่ยค่ะพัดเงินล้านเห็นตรงนี้ในราคา20บาทเท่านั้นอย่างดอกไม้ที่เห็นอยู่บนโต๊ะที่กล้องซูมให้เห็นในตอนนี้ก็ไม่แพงเลยนะคะแค่10 บาท 20 บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญได้บุญด้วยขอบคุณมากนะครับบก.แป๋วครับนำเรื่องราวดีๆสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับที่สำคัญเขากำลังจะสร้างอาคารนอนใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใครที่สนใจก็ร่วมบริจาคสนับสนุนได้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่นะฮะนี่เป็นผลงานของน้องๆสวยไหมดอกไม้หรืออะไรคะลอตเตอรี่ดอกไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยนี่มีแจกันดอกไม้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมอบให้คุณ1 ดอกอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมคะมีสุภาพบุรุษมอบให้